และท่านที่ไม่เคยมาแอวแห่งพระราชจอมแก้วทางผ่านไปลอยเมยนะครับข้างหน้าจะได้เห็นรถที่มุ่งหน้าไปเมืองเชียงตุงหรือว่าไปแอวลอยเมยเมืองเชียงตุงวันนี้ครับนี่ครับระหว่างทางที่คนเดินขึ้นมานะครับทีละครั้งจะมีงานหรือว่ามีปล่อยขึ้นพระธาตุจอมแก้วนครเชียงตุงวันนี้ครับนี่ระหว่างทางขึ้นนะครับก็เป็นท่านบันไดพญานาคสองตัวนะครับผมนี่ครับผมกำลังชมวิวสวยๆแห่งพระจอมแก้วในวันนี้ครับสวยงามครับก็เป็นผีมือลักษณะของชาวเมืองเชียงตุงนี่ครับมีประตูทางเข้าเดี๋ยวไปเดินรอบๆดูกันนะครับมันเป็นศาลานะครับเวลามีงานคนมานอนที่นี่แล้วก็มาทำบุญทั้งคืนนะ นี่คือไอ้บ่าวเชียงตุงครับไม่เคยมาเหมือนกันนะผม นี่ครับรอบๆนี่คืออาจจะเป็นวิหารนะครับในพระธาตุจอมแก้วจริงๆพระธาตุเป็นอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าสร้างปีไหนนะครับเดี๋ยวไปดูประวัติศาสตร์ก่อนครับผมโอ้ดินขอนเยอะมากครับของโบราณมันเก็บไว้ที่นี่เยอะเลยอันนี้ที่เป็นโคหรือว่าที่ทำอาหารครับโอ้แมว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 เอาละครับนี่แหละครับพระธาตุจอมแก้วแห่งเมืองสิงตุงนะอ๋อคันโตคันดินเหรออ๋อนี่ครับใครๆที่ไม่เคยมาแอลพระธาตุจอมแก้วนะครับช่วยมาแอลให้นะครับที่เขาพูดก็พระอุปคุฎไม่เป็นป่าโน้นก็มหาสมุทรไม่เป็นน้ำมหาสมุทรที่อันเราใส่ใจมันในเสาเมืองอันนะเสาสลือเมืองเจียงสูงเสาสลือเมืองก็เหมือนที่ว่าเสาอันนะเสาว่าในถ้ำในเขาพระสุเมนนะเสาพันิโรนี่อันนะในถ้ำในนั่นเนาะอันนี้ว่าเสาสลือเมืองคือว่าในที่อันเพื่อนใส่ใจมันเนี่ยเป็นลูกเกียวเป็นเกียวไฟมอกาวาดนี่นะเอาไว้เตียนในเมืองก็เหมือนที่ว่าคนเผาเราหวันมานั่นนะอันเพื่อนใส่ใจเนี่ยอันนี้ชุนคือก็ฝังดึกกันนั่นเนาะอ๋ออันน้ำดึกนี่เนาะเสียงมันนั่นนะเสียงกาวาดหวยกันนี่เนาะเป็นไฟเอาไว้เตียนในเมืองก็เหมือนที่ว่าในเมืองในลูกเป็นไฟแต่เอาว่าไว้เตียนจอมบุญก็เหมือนลูกเป็นสมมติในรูปเป็นไฟเนี่ยนะเป็นเสียงไฟน่ะแล้วนี่ก็อัดยาเขาสินทำป่าอัดยาในอัดยาอัดยาทำเสียงเขาอัดยาทำเสียงวัดอินอันเทียนลมลมหายใจจากไฟนั่นน่ะอันองค์กว่านั้นอัดยาทำเนี่ยก็ครูว่าบุญวัดโอกาสและตานเจ้าเขาก็มาปรึกษาเลยซึ่งอัดยาสินทำป่าแล้วก็มาใส่ทินเอามาไว้ที่นี่แล้วก็สร้างน้ำมหาสมุทรขึ้นแล้วก็ป่าอันโน้นวันนี้อ๋ออันนี้ก็พระละอันเนี่ยมันชื่อพระอรหันต์4ตัวในผิวสีฝ่ายได้อันสีตัวตายมันเน่าสีตัวเข้ามันตายน่ะสีตัวเข้ามันตายนี่อันที่เอามาจำลองไว้สีฝ่ายนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นจันทร์เทวดาอินถึงอินพรมอ่า16จันทร์ฟ้านั่นน่ะอ๋อครับแล้วเอามาวัดชื่อเอามาไว้ที่ไหนที่ไหนนั่นเป็นมรดกเป็นธาตุธาตุยามในวิหารตรงนี้ธาตุครับนี่วิหารนั้นคือมีอยู่4ฝ่ายนี่ครับพระเป็นของเก่าอ๋อเมื่ออันเพิ่นยิงกันสงครามโลกครั้งที่2เพิ่นยิงกันนี่มันสิฝ่ายในพูดออกกับเพิ่นยิงเตอร์นะอันน่ะที่มันแต่ก่อนมันเป็นชุมหลอกโว้อ่ะมันติดเกี่ยวเลยท่านนั้นก็สร้างนานแล้วนะเนี่ยพระท่านเนี่ยเก่ากว่าอันสงครามโลกก่อนสงครามโลก
แต่ก่อนมาหิ่งมันมีหมดอ่ะมาหิ่งมันก็ตก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 มาก็เริ่มหายไปหิ่งอ่ะหิ่งมันก็เป็นของของโบราณก่อนสงครามโลกเขาสร้างถึงแล้วเนี่ยอายาธรรมอายาธรรมเขาเป็นคนน่ะนะอันสลามันไม่เป็นผู้ว่าบ่อเฮือนน่ะผู้ว่าบ่อเฮือนก็สร้างอันคาถามันยังเป็นเต้าเป็นเพียในเมืองมั่วอ่ะเพียกลางเจิงมีนางเสือเขาแล้วเพียกลางน้อยเพียอุดเนี่ยอุดจีบน่ะอุดจีบมหาตามเนี่ยเขาอยู่สวนเล่ามั่วโรจะได้เป็นพี่เต้อันผู้สร้างในวันตรงและวันเดินในไรทางแต่ว่าคนสถานในเวียงเสียมาสร้างนี่รวมถึงอันเต้าเป็นพี่เขาอ่อนกันมาสร้างแล้วสร้างเย้าก็อาบือวันตรงวันเดินปึกลู่แร่ปึกอันเนี่ยลุ่มลาไว้เนาะได้ใช่ไหมคนในเวียงเสียงอันที่มาสร้างเนี่ยนะอันในวันเดินนี่มีไผสร้างมันชื่อว่ามาจอยเอ็นก็ย่างเนี่ยออกเงินออกคำได้ติ่มไรออกแล้วเป็นคนในเวียงเห็นเสียงอ่ะตาเฟียแล้วก็อันอาญาทำเขาองค์ก่อนๆน่ะอ่อนกันมาสร้างมาเตไว้ในวิหารก็เป็นมนลกอันนั้นก็อันนั้นเก่าแล้วนี่ก่อนอันนั้นเฮ็ดอันสร้างนี่ทำก่อนก็นี่ครับนิทานหรือประวัติศาสตร์ที่พระที่อยู่วันตรงวันเดินเราพูดมานะครับเป็นความจริงนะครับก็จะมีแสงหรือว่าแสงสว่างข้างในฝาโนนเนี่ยฝาโนนเนาะฤาษีอันนาพารานสี่ตัวตายมันเอาสี่ตัวเท่ามันตายเลยแต่ละตัวหน้าจะเหมือนกันนะแล้วอันเตียนเป็นคูบจ้างคูบเนี่ยโหจ้างโหมาโหหัวโหเนี่ยโหสามสี่โหนาก้าโหอย่างมู้นาก็ทำเป็นคนท่องว่าเป็นกุลมันนี่แปดทิศแปดกุลมันมีแปดฝ่ายแต่อันนี้ได้จั่วแปดลูกเอามาใส่จั่วแปดลูกจั่วแปดลูกก็มันชื่อว่าหนามคนเท่านั้นน่ะเนาะเดี๋ยวเจ็ดวันเจ็ดวันนั่นน่ะหนามนั่นสิบสองราศีอันนะไทยเอามาสิบสองราศีอ่ะอันนี้ในอันนี้เป็นอันเตียนนาเนี่ยเป็นห้อยจากคาตินพระเจ้าอะไรเขาเนี่ยทำมาเฮ็ดพระเจ้าตั้งใจทำใบเนื้อตั้งใจเนี่ยเป็นห้อยตีนพระเจ้าอ่ะแต่เขาเอามาเช่นนั้นก็เป็นห้อยตีนเหมือนชื่อว่าห้อยตีนแน่นอนเนาะห้อยตีนเหมือนทีนี้นั่นหรอแม่ทางก็จะตั้งใจเอาไว้ทีนี้เมื่อก่อนจะมีรอยเท้าของพระพระเจ้าครับก็สั่งพระทัดตันเนี่ยพระทัดอ๋อพระเจ้าตั้งใจนั่นเหรอพระเจ้าตั้งใจสั่งพระเจ้าตั้งใจอ๋อที่ปืนมันได้เป็นห้อยจีนจากขจีนพระเจ้าอ๋อครับครับไปตุ้ยในวิหารนั่นก็อันตัวในสิมเหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นนาซาเนี่ยก็เป็นทั้งเหนือเนี่ยเป็นเทวาลาพญาอินพญาพรมอ่ะพรมสามนาก็มีทั้งนาเนี่ยอ๋อครับไปดูในวิหารเนาะถึงด้วยอันนี้เก่าเนอะวิหารแหละโอ้เจอพระธาตุจอมแก้วเนี่ยเก่าด้วยอันนี้ครับพระธาตุจอมแก้วอยู่ข้างในนะครับจริงพระธาตุจอมแก้วแน่เนาะแน่ๆน่ะเนาะอ๋อจริงๆอันนี้นะครับโอ้ทิศตะวันออกนี่ก็สร้างพูดเอาไว้ก็เป็นสัญญาณและนามเวียนนามนามแค่จะเมืองนามตามนามแค่ที่ตะวันที่ใต้เป็นสิงก็เป็นนามนั้นตู้ผ้าสังฆาที่เหนือเป็นนาเป็นผู้รักษาที่ใต้เป็นเทวดาเป็นผู้ที่ตะวันตกก็เป็นเทวดาเป็นผู้บัตรธรรมแล้วถ้าพัฒนายังก็จะสมหลังแล้วมันก็มาพัฒนาพระที่ฐานจะสมหลังเก่าที่สุดละก็ป้อมเก่าเกศที่ตัวเป็นเต้าเป็นแค่มาสางเนี่ยสถานในเวียงเนี่ยนะก็คือสถานในสถานในเวียงมาสางแต่ก่อนมีจื้อไว้เลยครับเป็นรอบๆนะครับนี่พระราจอมแก้วเด้อทั้งเดือนเป็นคุดเป็นหน้าคราดจริงๆครับนี่ก็หมายถึงเนี่ยจ้างสิงโตน้องลาบาจะมีนิดที่ไหนทาที่ไหนก็เหมือนที่ไหนพวกเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็สี่เจียมมีเต่าทั้งสี่ไปหักสายนะเต่าสตุราเทพอันเนื้อสตุคือว่าเต่าวิโรหักเต่าเต่าวิโรปะคะเต่านั่นเต่า
ันนี้ได้คนไทยมาตานไว้คนไทยมาตานมือเศร้าปีปลายอ่ะเมื่อยิ่งสามสิบปีอ่ะนกนี่เนาะแจ๊คพระเจ้าสองตัวพระเจ้าสิงห์หนึ่งสิงห์สองอ๋อพระเจ้าสิงห์หนึ่งสิงห์สองสององค์นี้ไทยมาบริจาคไว้เนาะสิงห์หนึ่งสิงห์สองละมาตานเมื่อปีพ.ศ.ปีพ.ศ.สามพบสามพบก็เดี๋ยวนี้ก็เศร้าสี่เศร้าห้าปีคนไทยเขามาตานไว้แต่เหมือนนะเขามาแอวอะไรเขามาตานเขามาอ่านอะไรเขามาตานแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ก็ขายเขาอธิษฐานชื่อก็จะได้เหมือนนั้นนะอธิษฐานชื่อก็จะสมหลังกรรมกรรมพัฒนาเอาทั้งก็จะได้เหมือนนั้นแอนเสาสลือเมืองนั้นมันมีอยู่8ทิศะคือว่ามันมี8เหลี่ยมมันมี8เหลี่ยมก็อันโจตั้ง8นั่นน่ะเนาะสัตตาโลธรรมาวาทันที่อายุวันนางสุขังปาราออกคือสังวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันศีตยาจบเป็นวันผาเปสัตตุวันนี้หมายอย่างนี้ก็ออกใจลงเกี่ยวเป็นเก้ากับภริยาเก้าคันหน้าตั้งหลายมนต์ใดชวนกันมาถวายวัตถุปัจจัยคือเกวัดวาอารามชื่อว่าพระธาตุจอมเกี่ยวมอนตองวันตรงวันเดินนี้แม่นว่าก็ออกใจลงเกี่ยวได้พัฒนาเอาสิ่งใดก็สมหลังกรรมการพัฒนาคือได้มีเงินมีคำเหมือนอกเหมือนใจกินก็อย่าเออได้มดตานก็อย่าเออได้สิ่งเออได้กรรมตู้ศาสนาตัดต่อเท้าหาปัญมาสาเทวะวุฒิเทวดาจงมาพบพระหาสายยังใจลงเกี่ยวได้คณะทุกผู้ทุกคนจะตาโลธรรมวัฒนที่อายุวันโนสุขามปาลังเอาสมหลังธรรมธรรมพัฒนาจบนี้จบนี้ตีกับแอลเลนมือเนี่ยเดี๋ยวตีจะเร็วก็ติดตอกน้ำเมียอะไรก็ไรน้ำเมียติดเฮ็ดคนตาคนตั้งคือคนตั้งจะขึ้นมาหยาบอินเด้มาตานก็เฮ็ดซ้อมตานก็เฮ็ดซ้อมไม่เดียวอ๋อครับยินดีครับเออตัวนี้เนาะอ๋อครับนี่ครับนั่นแหละท่านที่ติดตามสองซิมรักเธอในวันนี้ครับผมก็เลยมาดูประวัติศาสตร์แห่งพระธาตุจอมแก้วนะครับก็สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็จะมีลูกแก้วที่ใหญ่ที่สุดนะครับจากอยู่ในเมืองเชียงตุงนะครับแต่ไม่สามารถเอาวางไว้ทรงในเมืองสามจอมเจ็ดเชงนะครับแต่มาวางไว้ที่พระธาตุนี่ครับก็ให้ชาวว่านี่รักษาไปนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะครับแต่นี้ผมต้องขอตัวไปต่อเลยเหมือนนะครับ